ต้นปีจะเป็นมอเตอร์โชว์ใช่ครับปลายปีจะเป็นมอเตอร์เอ็กซ์โปจัดขึ้นที่เมืองทองธานีปีนี้เป็นครั้งที่34แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศวันนี้เป็นรอบสื่อมวลชนกับคุณทศวรรษทัศวรอยู่ที่เมืองทองธานีแล้วเชิญค่ะใช่ครับสวัสดีครับคุณสุภโชคคุณภกามาศครับและช่วงนี้ผมพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศของงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่34หรือว่ามอเตอร์เอ็กซ์โป2017ครับสำหรับบรรยากาศภายในวันนี้นะครับจะเป็นรอบของสื่อมวลชนหรือว่า Press Opening ที่ค่ายรถยนต์ต่างๆก็ได้มานำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆแห่งอนาคตครับสำหรับการจัดงานภายในปีนี้นะครับจะเป็นการจัดงานภายใต้แนวคิดยานยนต์ยุคใหม่ฝันไกลให้กลายเป็นจริงหรือว่า New Age Will High A Distant Dream Come True นะครับซึ่งค่ายรถยนต์ต่างๆเข้ามาร่วมงานทั้งหมด35ผู้ผลิตจาก9ประเทศนะครับรวมถึงรถจักรยานยนต์อีก20ผู้ผลิตจาก8ประเทศที่มานำเสนอนวัตกรรมยานยนต์ใหม่และไฮไลท์ของงานในวันนี้คือการจัดแสดงรถยนต์ต้นแบบรวมถึงการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ภายในงานนะครับสำหรับผู้ประกอบการมองว่าปีนี้นะครับจะมียอดจองรถยนต์ภายในงานสูงถึง 40,000 คันบิ๊กไบค์ 7,000 คันและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน 1.5 ล้านคนที่จะทําให้ยอดเงินสะพัดหมุนเวียนถึง 50,000 ล้านบาทต่อปีต่อภายในปีนี้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับสิ่งที่น่าสนใจภายในปีนี้นะครับนอกจากนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ๆแล้วการปรับโฉมรถยนต์ของค่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านราคาสมรรถนะรวมถึงรูปลักษณ์อันนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวรวมไปถึงการนำนวัตกรรมใหม่ๆอย่าง Internet of Things นำมาใช้ในรถยนต์ของค่ายแบรนด์ต่างๆด้วยและรวมไปถึงรถยนต์ประหยัดพลังงานครับรถยนต์ที่นำไฟฟ้ามาใช้เป็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดจากบรรยากาศงานมหกรรม Expo 2017ครับขอบคุณค่ะ